พูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งเลยที่นึกถึงกันก็คือสินค้า GI สินค้า GI คือเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์นะครับสมมติว่าทุเรียนเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไปซื้อทุเรียนที่อื่นมันก็จะไม่เหมือนกับทุเรียนที่ได้ขึ้น GI อย่างเช่นทุเรียนภูเขาไฟของสีสะเกตทุเรียนพันเดียวกันที่อื่นยังไงก็ไม่เหมือนนะที่นี้ไม่จะมีปัญหาก็คือว่าอยากกินนะแต่ว่าบ้านฉันนอยู่ห่างจากตรงจุดที่เขามีสินค้า GI ขายเหลือเกิน ปัญหานี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าเขาจะมีการจัดงานชื่อว่า GI Market สัญจร2024ครับคือรวบรวมเอาสินค้า GI หลายๆจังหวัดเนี่ยมาอยู่ในงานนี้และอย่างที่บอกว่าเป็นสัญจรน,นะครับเพราะฉะนั้นจะมีหลายๆที่เขาประเดิมออนทัวร์ครั้งแรกไปที่จังหวัดอุดอรธานีนะครับโดยคัดเอาสุดยอดสินค้า GI เนี่ยกว่า30รายการมาจากทั่วประเทศเริ่ม26ิพิุนาคือเมื่อวานนี้ไปจนถึง2กรกฎาคมนี้ครับ ทางด้านคุณนภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นย้ำนะครับเรื่องนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I. นี่แหละซึ่งมองว่านี่คือ soft power สำคัญของไทยเลยนะครับจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งสินค้า G.I. เนี่ยปัจจุบันมีขึ้นทะเบียนอยู่205ชนิด จาก2 0 5ชนิดนี้สร้างมูลค่าถึงกว่า71,000ล้านบาทต่อปีได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็จะมีการควบคุมคุณภาพว่าจะต้องได้มาตรฐานตลอดนะครับแล้วก็จะมีการส่งเสริมขยายช่องทางการตลาดรัฐบาลก็จะช่วยหาที่ขายให้จุดมุ่งหมายก็คือจะได้ทําให้ประชาชนเนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็มีไรายได้มากขึ้นหนึ่งในช่องทางที่จะเอามาขายก็คือนี่งานใหญ่แบบนี้ G.I. Market สัญจร2024ครับทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขายกเอาสุดยอดสินค้า G.I. มาให้พี่น้องภาคอีสานได้ช็อปชิมชิวกันกว่า30ร้านตั้งแต่26มิถุนายนไปจนถึง2กรกฎาคมที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธาน,นีนะครับมาดูไฮไลท์กันหน่อยมีอะไรบ้างอย่างเช่นทุเรียนภูเขาไฟจากศรีสะเกดทุเรียนหลงรับแลจากอุตรดิตถ์พริกไทยจัน ส้มโอทับทิมสยามปากพนังจากนครศรีธรรมราชมะขามหวานเพชรบูรณ์หอยนางรมสุราษฎร์ธานีไข่เค็มชายาจากสุราษฎร์ธานีชาเชียงรายกาแฟาเทพสเสด็จจากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะผ้ามอฮอมแพร่ผ้าไหมแพรวาการสินขนมหม้อแกงเมืองเพชรมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ศิลาดนเชียงใหม่คือไม่ได้มีแต่ของกินอย่างเดียวนะเป็นของใช้ก็มีนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้การันตีคุณภาพเพราะว่าได้มาตรฐานสินค้า GI และส่งตรงจากแหล่งผลิตมาถึงมือลูกค้าเลยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนอกจากนี้เตรียมพบกับงานแบบเดียวกันนี้ครับ GI Market อย่างที่บอกว่าเป็นสัญจรนะอันนี้คือครั้งแรกเดี๋ยวครั้งที่2เขาจะไปนครศรีธรรมราชซึ่งครั้งที่2อ,อยู่ระหว่างวันที่11-17ถึงกรกฎาคมหลังจากนั้นเดี๋ยวรอติดตามว่าในภูมิภาคข,ของคุณผู้ชมจะมีวันไหนบ้างครับ